ขอความนอบน้อมจุมิเดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยให้ความรู้ทางด้านปริยัติทางด้านปฏิบัติทางด้านทางโลกและทางธรรมด้วยความเคารพรักยิ่งอรุณสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านรายการธรรมรับอรุณก็ได้พบปะกับท่านทั้งหลายอีกตามเวลาอันควรคือก็ต้องตอนเช้านี่แหละถ้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นก็คงไม่ใช่ชื่อนี้แต่ตอนเช้าก็ชื่อธรรมรับอรุณเพราะร่วงแสงอรุณเกิดขึ้นแล้ว ทางด้านที่ตะวันออกของโลกก็มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วก็ทำให้แสงสว่าง แสงเงินแสงทองเรื่องเรืองขึ้นมาเป็นที่น่าประทับใจชื่นอกชื่นใจของบรรดาผู้คนที่ต้อนรับในวันใหม่แต่ก็ต้องทำการทำงานกันอีกทั้งวันก็ต้องหาเงินหาทองกันบางท่านก็ทำงานเบาบางท่านก็ทำงานหนักบางท่านก็ต้องทำงานเพื่อกินไปวันวันบางท่านก็ทำงานเพื่อชดใช้หนี้ที่มีอยู่ ก็เป็นธรรมดาของโลกว่าเราเป็นผู้ทำเองสร้างเองนะเรื่องหนี้สินต่างๆนี่เราสร้างเองเราก็ต้องแก้ไขเองเราทำอย่างไรจะไม่ให้มันมีหนี้สินเราก็ต้องพยายามอย่าให้มีแล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้นแก่เราแก้ไขยากแล้วก็จะไม่มีความสงบสุขฉะนั้นพยายามแก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไขและอย่าทำให้สิ่งใหม่ๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกนี่ก็ฝากไว้เพราะว่าได้รับชมรับฟังหลายๆคนมาบ่นว่าเป็นหนี้เป็นสินมากมายเงินทองก็ไม่มีวันนี้ฝนก็ตกแล้วก็ทำงานไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็เหมือนได้ใช้หนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกเราเกิดมาไม่มีอะไรมาเลยอย่างเช่นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพ่อร.5พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับบทกลอนบทหนึ่งที่หลวงลุงได้นำมากล่าวให้ชมอยู่หลายครั้งเหมือนกันมีคำว่ายศและลาภหาไปมิได้แน่ยกเว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาชัดเจนอยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายความหมายนี่แต่วันนี้มาเห็นข่าวเกี่ยวกับคนรวยที่สุดในเมืองไทยอาตมาก็จำชื่อไม่ได้หรอกรวยเป็นไม่รู้กี่แสนล้านนะไม่ใช่พูดเป็นล้านไม่ใช่เป็นสิบล้านไม่ใช่ร้อยล้านไม่ใช่พันล้านไม่ใช่หมื่นล้านแต่เป็นแสนล้าน เป็นมหาเศรษฐีหลายท่านหลายคนเรียงลำดับ1ถึง100 1ถึง50อะไรก็แล้วแต่จะจัดอันดับเศรษฐีนะมหาเศรษฐีอันนี้ก็เพราะเขาใช้ ปัญญาแสวงหาทรัพย์เขามีปัญญาและก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็มีบุญเก่าที่เขาได้สั่งสมมาแล้วเขาเคยให้ทานเคยสร้างคุณงามความดีมาแต่ก่อนชาตินี้เขาจึงเป็นคนที่ร่ำรวยเราก็ไม่ต้องไปอิจฉานะเราดูก็ดูเฉยๆว่านี่เขารวยนะนี่ทรัพย์ของเก่าเขาด้วย
ของเก่านี่ไม่ใช่ของพ่อของแม่ที่ให้มาแต่หมายถึงว่าบุญเก่าบุญหลังที่เขาเคยสั่งสมมาในพระพุทธศาสนาท่านตรัสได้กล่าวไว้อย่างนั้นว่าคนเราจะอยู่ดีมีสุขมีเงินมีทองร่ำรวยในชาตินี้เพราะชาติก่อนเคยให้ทานคนที่มีสุขภาพดี ในชาตินี้มีหน้าตาดีในชาตินี้ชาติก่อนเคยรักษาศีลคนที่ฉลาดในชาตินี้ชาติก่อนเคยภาวนาฟังธรรมนะอันนี้แหละคือเหตุว่ามีอยู่แล้วจึงมีผลฉะนั้นเราในชาตินี้เราก็ต้องสร้างเหตุเพื่อจะให้ได้ผลในอนาคตเมื่อเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบเขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบาก3อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏฏวนมีกิเลสแล้วก็สร้างกรรมได้สร้างกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมคือวิบากแล้วก็มีกิเลสอีกต้องวนไปวนมาอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไรเราตัดกิเลสได้กรรมก็ไม่มีวิบากก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จบตรงนั้นนี่ก็คือในหลักพระพุทธศาสนาฉะนั้นคนเราเมื่อยังมีกิเลสก็ต้องร่ำต้องรวยต่อไปแต่ถ้ารวยโดยความสุจริตก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยแต่ถ้าร่ำรวยด้วยทุจริตก็เป็นสิ่งที่น่าตำหนิฉะนั้นเราไม่ต้องไปอิจฉาคนที่ร่ำรวยเราก็มองเขาแล้วเราก็ทำความดีของเราไปเรื่อยๆบางคนก็จนแสนจนนะวันนี้ก็มีข่าวนะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นชาวพม่ามารับจ้างทำงานที่เมืองไทยแล้วก็ไปซื้อหวยแล้วก็ถูกหวยเป็นเงินถึง6ล้านเนี่ยกลับไปถึงพม่าแล้วจะมีเงินประมาณ120ล้านจาดเขาว่าอย่างนั้นเป็นเงินของพม่าแล้วเขาก็กลับไปบ้านเขาแล้วก็ไปตั้งต้นตั้งตัวที่บ้านเขาต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นโชควาสนาของเขาบางคนซื้อมากมายทุกขวดปีทุกเดือนก็ไม่เห็นถูกก็มีเพราะเรายังไม่ถึงข่าวเราหรือว่าเรายังไม่ได้สร้างบุญด้านนี้แต่ที่ไม่เคยถูกเลยอย่างหลวงลุงเกษมเพราะไม่เคยซื้อเลยเรื่องลอตเตอรี่พระสงฆ์ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเพราะพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วนะ นั้นนะพูดถึงเรื่องของทรัพย์นอกทรัพย์ในทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ก็ดีที่เป็นโลกุตระทรัพย์หรือว่าเป็นโลกิยทรัพย์อะไรพวกนี้มันก็มีแยกมีแยกคือขยายความออกไปอยู่นั่นถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีเงินทองเป็นแสนล้านอย่างเนี้ยอันนี้เฉพาะเมืองไทยนะต่างประเทศเขาจะรวยคนนี้อีกทางอินเดียเอ่ยที่ไหนเอ่ยเนี่ยเขามีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะในครั้งพุทธกาลก็มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีอันนี้เศรษฐีต้องเป็นอย่างนี้อนาถะคือคนอนาถาปิณฑิกะนี่คือก้อนข้าวอนาถปิณฑิกเศรษฐีซึ่งมีความหมายว่าไม่ใช่ว่าเศรษฐีจนเศรษฐีชอบช่วยเหลือคนจนอนาถปิณฑิกเศรษฐีนี่เศรษฐีชอบให้ก้อนข้าวแก่คนยากจนใครอดอยากปากแห้งจากไหนมาหาอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็ให้จนกระทั่งว่าสุดท้ายต้องมาซื้อสวนของเจ้าเชตมาสร้างวัดเชตวันที่กรุงสาวัตถีถวายพระพุทธองค์เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษามากที่สุดถึง19พรรษาที่วัดเชตวันอันนี้ก็เศรษฐีอันนี้รวยทั้งทรัพย์ภายนอกรวยทั้งทรัพย์ภายในแต่เศรษฐีบางคนรวยแต่ทรัพย์ภายนอกไม่มีทรัพย์ภายในไม่ยอมให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ได้สร้างความดีก็เยอะแต่เศรษฐีที่เขาทำบุญทำกุศลก็เยอะเหมือนกันช่วยเหลือกิจกรรมลงสร้างโรงพยาบาลบ้างสร้าง
วิหารลานเจดีย์อะไรบ้างช่วยทอดพระปากฐินอันนี้คือเศรษฐีที่เขารวยทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในคนที่ฟังเมื่อคู่เนี่ยว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่ยกเว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟคือเป็นเศรษฐีเนี่ยเมื่อตายไปแล้วทรัพย์มากมายแสนล้านก็เอาไปไม่ได้มีที่ดินที่ไร่ที่นาที่สวนมีเงินมีทองก็เอาไปไม่ได้นะต้องทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังสมบัติผลัดกันชมทิ้งให้คนเบื้องหลังได้ดูได้ชมฉะนั้นไม่ใช่ของเราแท้จริงอย่างเช่นบ้านที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ของเรามาแต่ก่อนต้องเป็นของคนอื่นเราก็ซื้อสืบทอดกันมาเรื่อยๆและต่อไปก็ไม่ใช่ของเราเราตายไปก็เป็นของลูกลูกตายไปเป็นของหลานถ้าไม่ขายก็ต้องสืบทอดกันไปไม่ใช่ของเราที่แท้จริงที่จะติดตามเราไปเมื่อเราละสังขารไปแล้วเมื่อเราทิ้งชีวิตนี้จากโลกนี้ไปแล้วเราตายไปแล้วพูดง่ายๆเมื่อตายไปแล้วสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยคือคุณงามความดีเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยภาวนาเคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรรมอันนี้แหละคือทรัพย์ที่จะติดตามเราไปถ้าหากว่าเรามีแต่เงินทองมากมายทรัพย์ภายนอกมากมายแต่ไม่ได้สร้างความดีเมื่อหมดชีวิตไปเราก็ไม่มีที่พึ่งนะเราต้องพึ่งตัวเราเองเราต้องสร้างความดีของตัวเราเองไม่จำเป็นต้องมากมายเราไม่ใช่มีเศรษฐีเป็นร้อยล้านหรือว่าเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่ไม่เป็นที่พึ่งแต่คนที่มีประโยชน์คือว่าการทำบุญแม้จะน้อยนิดตั้งใจทำบุญก็ได้บุญมากไม่ใช่ว่าทำบุญของเยอะๆแล้วจึงจะได้บุญมากก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนะแต่ถ้าหากของที่เรามาสร้างความดีเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อานิสงส์เหมือนกันคนที่จะทำบุญแม้แต่นิดเดียวด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยศรัทธาอันนี้ก็จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งท่านที่เราเห็นภาพนี้แหละครูบาเนี่ยนั่นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อของท่านชื่อครูบาพ่อเป่งท่านมาบวชปฏิบัติธรรมวันหนึ่งท่านนิมิตเห็นบนสวรรค์อันนี้ฟังแล้วกันฟังกันแล้วกันนะไปเห็นปราสาทสวยงามเรียงรายเป็นแถวก็นึกว่าใครหนอมีบุญจะได้มาอยู่ปราสาทหลังงามนี้สักคู่หนึ่งก็มีเทวดาลงมาไหว้อุบาอุบาก็ถามว่านางได้ทำบุญอะไรไว้จึงได้มาอยู่บนสวรรค์นางก็ตอบว่าดิฉันเป็นคนยากจนไม่มีเงินไม่มีทองใส่บาตรทุกวันด้วยข้าวถ้วยหน่วยข้าวถ้วยหนึ่งกล้วยลูกหนึ่งท่านเหนือเรียกว่าข้าวถ้วยกล้วยหน่วยนะข้าวถ้วยเดียวแล้วก็กล้วยอีกลูกหนึ่งใส่บาตรได้เท่านี้ไม่มีอะไรมากมายไม่มีเงินมากมายตั้งอกตั้งใจศรัทธาในพระรัตนตรัยต่อพระผู้ประทับประสงค์แล้วก็น้อมถวายด้วยความเต็มใจโดยอานิสงส์อันน้อยนิดเท่านี้เองทำเป็นประจำจึงได้มาเกิดบนสวรรค์ที่นี่อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าการทำบุญเนี่ยไม่ใช่จะต้องทุ่มเทเป็นแสนเป็นล้านเสมอไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเลยมือสิบนิ้วยกน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยพระผู้ประทับประสงค์คนอื่นเขาไปทำบุญเขามีเงินเขามีทรัพย์สมบัติเราไปไม่ได้เราไม่มีเราก็โยกมืออนุโมทนาด้วยนะ
สาธุขอยินดีที่ท่านได้ทำบุญก็เป็นบุญแก่เราเหมือนกันเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมยบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่เราในการอนุโมทนาแม้แต่เราไหว้พระนมัสการทุกวันไหว้พระทำวัดเช้าทำวัดเย็นประจำเราก็ได้บุญได้กุศลในส่วนนั้นฉะนั้น จึงขอฝากให้ทั้งหลายว่าเขาจะรวยมหาศาลเขาจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของบุญเก่าบุญหลังของเขาฉะนั้นเราก็ให้รวยศีลทานรวยศีลทานรวยบุญรวยกุศลจะดีกว่าจึงขอฝากข้อคิดในเช้าวันนี้ว่าเราขออย่าไปอิจฉาคนที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติจงอิจฉาคนที่เขารวยบุญรวยกุศลรวยคุณงามความดีและคุณงามความดีเราไม่ต้องไปลงทุนที่ไหนเราสามารถที่จะทำของเราได้เองวันนี้ก็ฝากธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้วันที่4เดือนพฤษภาคม2561เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ